วันนี้ขมุกขมัวแปลกๆทุกคนวันที่สองแล้วก็จะไปกินข้าวชานาจาทุกคนอากาศก็คือแบบหนาวมากไม่มีแดดถึงแล้วทุกคนนี่กินข้าวเช้าครับมีถึง10โมงมั้งดีกว่า9โมงอ่ะทุกคนอาหารเช้าอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะสำหรับอาหารชานะครับชั้นแรกจะเป็นอินเตอร์นะครับแต่ชั้นบนจะเป็นสไตล์เอเชียนะครับเขาก็ใช้ถุงมือถุงนี้มาหนึ่งอันนะครับไปตักอาหารกันเลยนี่เลยทุกคนนี่คือวิวที่ครับลาโก้ฮะลาโก้สับสนมินขับเฮาทุกคนมีเสาด้วยมีแบบเป็นทะเลสาบเลยทุกคนและอากาศก็คือเย็นสบายเกือบลืมบอกทุกคนว่าเราสามารถกินได้ทั้ง2ชั้นเลยนะจ๊ะอาหารเช้าทั้งไทยทั้งอินเตอร์เลยทุกคนสามารถเดินจากที่ทานอาหารเช้าไปที่บ้านได้เลยทุกคนอากาศคือแบบน่าเดินมากแต่ว่าตอนที่เดินได้แบบเสือกนอนแบบห่มผ้าอยู่ในเตียงก็เลยไม่ได้เดินถ้าคนไหนที่ได้เห็นคลิปผมนะครับก็แสดงว่าผมเปิดเทอมไปเรียนแล้วนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวจะโชว์นี่ไม่ต้องเดินถนนเลยเข้าลัดพุ่มไม้เลยจ้ะแคบจัดตัวกูก็อ้วนเออมีลัดพุ่มไม้เข้ามาเลยทุกคนเข้าแบบธรรมดาโลกมันจะไม่จำโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะถึงบ้านแล้วว้าสวยมากเลยทุกคนบ้านนี่เลยทุกคนหอเอ็นที่ไม่เอ็นนะจ๊ะหอเอ็นทิปบ๊ายบายกินข้าวเด้งกันที่นี่ทุกคนร้านอาหารชื่อว่าริปส์มันนะจ๊ะหรือว่าถ้าจะออกเสียงแนวฝรั่งก็ริปส์แมนนะจ๊ะร้อน
แล้วก็ไปโรงเรียนกันนะจ๊ะอยากไปโรงเรียนมานานเลยอันนี้เขาน่าจะจัดเตรียมเผื่อคิดมากเลยทุกคนเพราะมันก็จะเดือนธันวาละอันนี้เขาเสิร์ฟขนมปังนี่ก่อนทุกคนนี่ขนมปังจิ้มถ้าจัดครีมถ้าดูดีๆถ้าดูแล้วจะมีครีมครับขอบคุณครับขอเนยสดครับทุกคนจะแลกเป็นสเต็กกับน้ำจิ้มแจ่วส่วนจานที่2นั้นเป็นสตูเนื้อนะครับจานที่3เป็นสเต็กเหมือนกันครับแต่เป็นสเต็กแบบไทยๆหน่อยจานที่4เป็นข้าวซอยนะครับส่วนจานของผมนั้นเป็นแบบเหมือนอาหารอาหรับอ่ะทุกคนไปถ่ายมาแล้วโปรโมทซะหน่อยเพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทมีที่พอจะกินโชว์ใช่หมดโอ้โหอันนี้จำได้เลยมาตอนม.2ค่ายสตาร์ดี้ทัวร์ร้อนทั้งวันเนี่ยชอบเทศกาลอ่ะคนแบบกระนำคนไม่ที่มันที่จะก่อนแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ผ่านที่พาลิโอเขาใหญ่นะครับแล้วเราก็ได้ผ่านที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนะครับเป็นที่ที่ผมได้ไปตอนกลับจากค่ายลูกเสือตอนม.2นะครับนั่นก็คือปี2019นะครับ